เรียบร้อยค่ะส้มตำโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลาบหมูลาบไก่โอ้ยน่ะกระต่ายปลาตายปลาออกหากินตอนเย็นเย็นอันน่ะอันน่ะอันในเบิ้งกระต่ายปลาแล้ววันนี้วันก่อนพาดูเตาวันนี้พาดูกระต่ายนะคะอันน่ะกินยาวันนี้จะเข่าคั่วทำกินนะคะง่ายๆค่ะจะย่างปลาหรือปิ้งปลานี่แหละค่ะแล้วก็จะตำส้มตำแล้วก็จะลาบไก่งวงนะคะเพื่อนๆค่ะกินกับข้าวสวยค่ะเดี๋ยวขอตัวทำอาหารเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวไก่งวงที่จะทำลาบก็นี่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านเอาออกมาเตรียมไว้แล้วเป็นเนื้อไก่งวงที่บดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บผักมาราบใบสะระแหน่เนาะค่ะเนาะโอ้ยอาหารมันนี่อาหารอีสานมันเฮาปิ้งปลาตำมะละกอแล้วก็ลาบไก่งวงให้พ่อบ้านกับปิ้งปลาส้มตำแม่บ้านและน้องนลินพ่อบ้านบ่ค่อยชอบส้มตำพ่อบ้านชอบกินตำทั่วแล้วก็ตำแตงเตรียมเครื่องทำลาบไก่งวงนะคะเนี่ยผักเก็บมาจากหน้าบ้านนะคะโอ้น่ะน้องม้าก็ได้โอ้ยเนาะเนี่ยค่ะผักเก็บมาจากหน้าบ้านส่วนสะระแหน่หรือมิ้นฝรั่งเก็บจากตรงโน้นค่ะหลังบ้านผักหอมนี่ต้นหอมนี่ก็เก็บมาจากหน้าบ้านซื้ออย่างเดียวคือหัวหอมค่ะงามเลยงามมากค่ะสลามโตผักชีฝรั่งในบ้านล้วนนี่นะคะเนื้อไก่งวงค่ะจะทำลาบค่ะทำลาบให้นาลินและพ่อบ้านค่ะนี่คือเนื้อไก่งวงนะคะเครื่องลาบของแม่บ้านได้เรียบร้อยค่ะหั่นตะกี้เนาะทางนี้ก็น้องหมาแล้วก็วิ่งตำส้มตำอีกค่ะแล้วก็นอกบ้านบ้านก็ย่างปลาค่ะย่างปลาอย่างแบบไม่สวยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะย่างแบบไม่สวยเนื้อติดเนื้อติดเตาย่างอีกจักหานาทีค่ะอยากได้เกียมๆโอ้ยเนาะชีวิตแม่บ้านปิ้งเข้ามาจะตำส้มตำทำลาบไก่งวงค่ะเดี๋ยวรอดูตอนแม่บ้านทำเรียบร้อยนะคะขอตัวทำอาหารให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนมันนี่อยากกินลาบไก่งวงแล้วก็ส้มตำปลาย่างคล้ายๆกินเมี่ยงส้มตำประมาณนี้ค่ะแต่บ่มีเส้นขนมจีนเอาไปตามที่หาได้ก็แล้วกันลาบไก่ของแม่บ้านได้แล้วนะคะเพื่อนๆคะแม่บ้านปรุงรสเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใส่ข้าวคั่วใส่น้ำปลาใส่คล้ายๆลาบนั่นแหละค่ะนี่ค่ะปิดเตาเรียบร้อยค่ะเติมพริกลงไปกี่ช้อนเดียวนะคะเพื่อนๆคะฝรั่งกินค่ะแล้วก็แม่บ้านจะเทผักลงไปเลยค่ะนี่ลงไปเลยลาบไก่งวงเห็นไหมคะง่ายๆค่ะเรียบร้อยค่ะสีอาจจะบ่แดงเป็นแหลนนะคะเพราะว่าแม่บ้านทำให้ฝรั่งและน้องนาลินกินพริกขั่วเองด้วยค่ะเผ็ดมากค่ะเรียบร้อยค่ะเนี่ยพริกขั่วเองเนี่ยเผ็ดมากนะคะเรียบร้อยค่ะลาบหมูของเอ้ยลาบไก่งวงโอ้ยเนาะจะตำส้มตำโอ้ยค่ะลาบไก่งวงย่างปลาแล้วก็จะตำส้มตำขอตัวตำส้มตำก็หน้าอาหารเย็นนี่ไปแล้วโอ้ยทางนี้บรรยากาศยามเย็นเดินออกกำลังดูเมฆค่ะรูปทรงเมฆค่ะดูสวยเนาะค่ะเนาะคล้ายๆเมืองอะไรสักอย่างเลยค่ะบรรยากาศกำลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆค่ะมันออกเดินออกกำลังกายค่ะตอน2ทุ่มนิดๆค่ะ2ทุ่มนิดๆดูค่ะบรรยากาศโอ้ยสวยดีมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดินออกกำลังกายหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆบรรยากาศตอน2ทุ่มจะเข้า3ทุ่มช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าซัมเมอร์อีก2วันก็ซัมเมอร์แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้องนลินหยุดเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็ออกมาเดินเนี่ยค่ะร้อนมากค่ะแต่ว่าตกเย็นมา 2-3 ทุ่มก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศก็ดีบรรยากาศในหมู่บ้านดอกไม้โอ้ยริมรั้วของแม่ปาง
นานๆทีจะได้เก็บบรรยากาศตอนเย็นๆก้อนเมฆสวยๆประมาณนี้นะคะนะนี่ก็เดินเข้ามาแล้วก็แม่บ้านจะเดินเป็นวงกลมประมาณนี้นะคะเดินไปถึงตรงโน้นแล้วก็วนกลับค่ะชอบจังเลยเสียงนกร้องตอนเย็นๆค่ะเจ้าเจ้าเจ้าเลยเสียงนกนั่นน่ะริมรั้วของแม่ปางนี่วันก่อนแม่บ้านขึ้นมาแต่งเนี่ยค่ะขึ้นมาแต่งกิ่งตรงจุดเนี่ยค่ะเวลาเดินออกกำลังกายตอนเย็นๆจะได้ไม่ลุกลุงลังเนาะค่ะจะได้ดูสะอาดตาประมาณนี้ค่ะจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวระวังเขาลงไปโน่นสวยมากค่ะวิวเขาเห็นไหมคะสวยค่ะวิวได้ดูสวนดอกไม้ด้วยสามทุ่มสองนาทีพอดีค่ะเพื่อนๆค่ะสามทุ่มสองนาทีพอดีมืดเลยค่ะมืดยังท่านได้มากนะคะมืดนิดหน่อยค่ะนี่บรรยากาศ3ทุ่ม3นาทีแล้วค่ะโอ้ยบางก็เดินออกกำลังกายได้ที่แล้วค่ะได้เวลาเข้าบ้านค่ะนี่บรรยากาศยาม3ทุ่มชอบยังเลยเดี๋ยวตอนกลางวันจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดลิลี่สีเหลืองแล้วก็สไปเรียบนเขานั่นเนาะค่ะนะนี่บรรยากาศยามค่ำคืนสวนหลังบ้านแม่ปางบรรยากาศเยี่ยมเลยค่ะดูเยี่ยมแต่ว่าร้อนค่ะสองวันนี้ร้อนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูพรุ่งนี้ว่าร้อนขนาดไหนหญ้าสนามนะคะเห็นไหมคะสีนี้สีน้ำตาลน้ำตาลนะคะคือทนความร้อนไม่ได้ค่ะเพิ่นก็เหี่ยวค่ะโอ้ยบรรยากาศตอนสามทุ่มสวยมากเลยสวยเพราะแสงสีแสงไฟค่ะที่แม่บ้านเอามาติดไว้เนาะค่ะนะติดไว้บนเขามั่งปีนเขามั่งเลยค่ะสามทุ่มช่วงนี้ก็เป็นช่วงตะวันตกดินสานะคะอีกบวกเกียร์ทีสามทุ่มนิดๆสามทุ่มครึ่งก็ยังตะวันก็ยังจะบ่มืดนะคะตอนนี้กำลังสามทุ่มสี่นาทีห้านาทีค่ะเฮ้ยนะคะเข้าบ้านก่อนค่ะยุงเริ่มออกเยอะแล้วค่ะกุหลาบก็ยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนๆค่ะดอกกุหลาบก็ยังทันได้โรยหมดอยู่ค่ะยังมีเหลือให้ได้ดูอยู่ค่ะเนี่ยยังท่านได้ร้อยหมดค่ะเข้าบ้านออกลอยได้เหงื่อแล้วเข้าบ้านกันค่ะร้อนเข้ามาในบ้านในเย็นช่ำเลยค่ะเข้ามาในบ้านเย็นน้องนายลินเรียนเล่นไวโอลินกับพ่อค่ะหัดค่ะกำลังหัดยังทันได้เก่งนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก็พ่อได้แล้วเย็นเย็นมากเลยแอร์เย็นๆนอกบ้านร้อนๆ